็อปพิพัฒน์อภิรักษ์ธนากรนะครับหนังสือที่ผมชอบในชื่อเรื่องว่า The Missing Piece Meets The Big O หรือว่าแปลเป็นไทยว่าการเดินทางของส่วนที่หายไปเขียนภาพประกอบแล้วก็แต่งโดยเชลซิลเวอร์สเตนแปลเป็นไทยโดยคุณปลาสีรุ้งเล่มนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของการเดินทางเพื่อให้หาความเหมาะเจาะเหมาะสมของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนี่ก็พยายามที่จะไปข้างหน้าครับโดยการหาช่องที่เกิดขึ้นในวงกลมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สำเร็จก็ต้องเดินทางเพื่อที่จะไปต่อด้วยตัวเองหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมเลือกไม่ผิดที่เลือกวิชาโทตอนเรียนปริญญาตรีเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กมันทำให้ผมรู้สึกว่าการอ่านมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเราสามารถที่จะได้อะไรจากการอ่านหนังสือเพียงไม่กี่บรรทัดแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมามันคือข้อคิดที่ดีมากๆครับสำหรับชีวิตข้อคิดเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนกับศาสนาพุทธเลยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้มานะการไม่ยึดติดครับเราเดินไปข้างหน้าด้วยตัวของเราอันนี้แหละมันคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแต่เราสามารถที่จะพบเจอได้จากหนังสือเล่มนี้ครับ